วางแผนเกษียณกับกองทุนรวมรู้หรือไม่กองทุนรวมก็เป็นตัวช่วยให้คุณเก็บเงินเพื่อการเกษียณได้วันนี้มันนี่เจอร์นี่เรื่องเงินคนทำงานมีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังค่ะโดยเริ่มจากเราจะใช้เครื่องมือคำนวณและกรอกข้อมูลดังนี้เริ่มจากอายุปัจจุบันของเราค่ะสมมุติเราอายุ35ปีหลังเกษียณคาดว่าจะใช้เงินต่อเดือนละ 20,000 บาทและคาดว่าจะเกษียณเมื่ออายุ60ปีจากนั้นนะคะก็ลองคำนวณเงินเก็บที่เรามีค่ะสมมุติว่าเงินเก็บที่เรามีนะคะปัจจุบันอยู่ที่ 200,000 บาทและก็คาดว่าต่อเดือนเราจะออมเพื่อการเกษียณอีกเดือนละ 5,000 บาทเครื่องมือนะคะจะคำนวณเงินเก็บที่คุณควรมีอยู่ที่ประมาณ 7,500,000 กว่าบาทค่ะซึ่งในที่นี้นะคะเครื่องมือก็จะแนะนำการลงทุนกองทุนรวมแบบจัดพอร์ตการลงทุนให้กับเราดังภาพค่ะและหากนะคะเราลงทุนตามคำแนะนำของพอร์ตการลงทุนนี้คุณก็จะสามารถเก็บเงินเพื่อการเกษียณได้จำนวน 3,100,000 กว่าบาทค่ะและสำหรับเงินส่วนขาดที่เหลือนะคะก็ยังสามารถนำเงินลงทุนส่วนอื่นๆเนี่ยมาคำนวณประกอบเพื่อให้เราได้เป้าหมายเกษียณตามที่วางแผนไว้ค่ะอย่าลืมไปวางแผนเกษียณกับกองทุนรวมกันนะคะ